กำเนิดของกลุ่มคณะพาลาดอสซอสซินโนรัมนั้นสามารถย้อนกลับไปตั้แต่สมัยยุคมหาศึกโ,โซครามครูเสดครั้งใหญ่ซึ่งพวกเขานั้นก่อ,กอตั้งโดยมอลคารด์เดอะฮีโร่้าราใช้ผู้พักตีขององค์จกักรพรรดิกลุ่มนี้นั้นมีความช่ำชองในด้านการลอบเล้นและการลอบสังหารพวกเขานั้นได้มารวงตัวกันในการปฏิบัติภารกิจในเงามืดเพื่อที่จะตามล่าศัตรูของจกักรวรรดิคนเหล่านี้นั้นเป็นนักฆ่าชั้นยอดหลังจากได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นพวกเขานั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนร่างกาย และเสริมความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณถือว่าเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆของจักรวรรดิพวกเขาได้รับการพัฒนาทักษะการลับสงขารที่ไม่เหมือนใคร6ทักษะเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งจะเป็นตัวแทนของแอสซิซินโนรามทั้ง6ที่แตกต่างกันกลุ่มแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซุ่มยิงจากระยะไกลเป็นนักแม่นปืนที่ยอดเยี่ยมเวนดิแคร์กลุ่มที่2ส,สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้ตามต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแทรกซึมคาลิดัสกลุ่มที่3จะเปลี่ยนเสมือน,อน,น,นยอยซิสเตอร์ออฟไซเล กลุ่มที่อาศัยด้านยาต่างๆเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่สเปซมารีนเอเวอร์ซันกลุ่มที่จะใช้สารพิษเพื่อที่จะทำการลบล่องรอยต่างๆหรือแม้กระทั่งสังหารศัตรูวอร์เนดุมกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านสงครามข่าวกรองและล่วงลึกข้อมูลเชิงลึกเวอร์นัสพวกเขาก็คือสุดยอดนักฆ่าที่ผ่านวิชามาจากวิหารน,นักฆ่าทั้ง6เพื่อที่จะทำการสังหารศัรตรูของจกักรวรรดิผู้นำกลุ่มเอสซซินโนรัมทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจาก กลุ่มนักฆ่าสาขาทั้ง6โดยคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำคนแรกนะก็คือมาคาดอร์เดอะฮีโร่โดยที่ในยุคปัจจุบันผู้ประชาการดาร์เคนแวนเกอริชนั้นเป็นผู้ประชาการคนที่12ที่ดำรงตำแหน่งในชั่วาศตวรรษาที่3 2เดิมทีเขาเป็นนักฆ่าสังกัดกลุ่มเวอร์เดดุมผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พิษแวนเกอริชไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการเล่นเกมการเมืองของคุณนาระดับสูงมาโดยตลอดอย่างไรเสียก็าตามในยุคที่มีความสงบสุขก่อนหน้านี้เขาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำการรอบสังหาร และทำลายระเบียบอันมั่งคงของจักรวรรดิแต่ด้วยการระบ,บาดของ War of the Beast เขานั้นได้เห็นถึงความไร้ความสามารถของสภา12คนปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาเมื่อเอสเตตผู้สรงพลังและการกลับมาของไพมาร์ดวอ a แค่นมาถึงเทอร่าแวนเกอริสนั้นจึงได้สนับสนุนการตัดสินใจของคนเหล่านี้ในทันทีที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยเขาหวังว่าจะให้สายเลือดขององค์จักรพรรดิอย่างไพมาร์ดวอ a แค่นนั้นมาสืบทอดราชปกรครอของเทอร่าแทนแต่ในที่สุดแล้วทั้งไพมาร์ดและสเปนมาลีนั้นก็ตัดสินใจทะาตมพรปรสงค์ จ้าแห่งมนุษยชาติมอบการปกครองให้แก่มนุษย์พวกเขาด้เริ่มททำการต่อสู้ที่ดาวอุลนอทั้ง3ครั้งและสามารถสังหารบีสที่ใหญ่ที่สุดได้ในที่สุดจักรวรรดินั้นได้หยุดพักเป็นการชั่วคราวแต่กระแสความบ้าข้างสีเขียวนั้นก็ยังกระจายไปทั่วจักรวาลอย่างไม่ลดละหลังจากที่ผู้บัญชาการแม็กซิมัสเทนได้ออกคำสั่งในการจัดตั้งเหล่าสเปซมารีนครั้งที่4พวกเขาได้จัดตั้งกองกำลังอย่างเร่งรีบเพื่อที่จะไปสนับสนุนพื้นที่ต่างๆที่ยังถูกคุกคามด้วยเหล่าออกผิวสี ซึ่งหน้าที่นี้นั้นมาตกเป็นหน้าที่ของผู้ประชาการแวนเกอริชจากกลุ่มแอสซิสิโนรัมหลังจากที่รับอนุมัติจากสภา12เขานั้นได้กลายเป็นผู้ประชาการของจกักรวรรดิเป็นโคศโกของผู้ประชาการแม็กซิมัสเทนในการบริหารมันในภายใต้รัฐบาลเทอร่านั้นเริ่มแรกเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อที่สุดโซมนันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และเบียบที่วุ่นวายนั้นก็เริ่มกลับคืนมาและในขณะเดียวกันรัฐสภา1 2นั้นก็เตรียมที่จะยึดครองอำนาจเดิมของพวกเขาเช่นกันแต่แวนเขาด้วยวยิธีการต่าๆ ให้พวกเขายอมร่วมมือแต่ก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้มองความเป็นจริงตรงหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือว่าออฟผิวสีเขียวนั้นสามารถแพร่พันธุได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกรง่งแม้ว่าหัวใจหลักอย่างอูรานอนั้นจะถูกกวาดล้างโดยกองทัพจักรวรรดิแล้วแต่เลือดของออฟผิวสีเขียวนั้นก็ยังสร้างมลพิษให้แก่โลกนี้อย่างสุดซึ้งด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นดาวโคดวงนี้จึงได้รับการประมวลผลว่าให้มีการจัดการมันขั้นเด็ดขาดซึ่งคําสั่งกําจัดดาวนั้นถือเป็นมาตรการที่รรุุนนนแงททีี่่สดดดจจัััักกกววิ้้ใชาบฤต และอานาจิคมต่างๆโดยทั่วไปแล้วแม้ว่ามนุษย์นั้นจะปกครองครอบคุมทั้งกาแล็กซี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเทอร์ล่านั้นจะสามารถละทิ้งทรัพยากรของโลกทั้งใบได้ตามต้องการเมื่อมีการออกคําสั่งกําจัดก็หมายความว่าจากักรวรรดินั้นได้ละทิ้งกําลังคนทั้งหมดบนโลกนี้ไปอย่างสมบูรณ์ทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาต่างๆดาวข้อเหล่านี้จะถูกทิ้งด้วยอาวุธโซพลังอย่างตอบิโดพาย,ยุไซโครนกลายเป็นดินแดนลุกล้างอันไร้ค่าโดยผู้ประชาการแม็กซิมัสเทนนั้นได้มอบคำสั่งกำจัดดาวอุล ก่อนที่ผู้ประชาการแมกซิมัตเทนจะออกจากเทอร่าโดยคันได้ได้มอบหมายให้ผู้นํากลุ่มแมคานิคัสคูบิกนั้นทําการชําระล้างดาวอุรานอเสียแต่กลุ่มช่างเทคนิคบนดาวอังคารนั้นมีแผนอื่นตั้แต่บอลออฟเดอะบิสเริ่มต้นขึ้นกลุ่มแมคานิคัสนั้นก็เริ่มศึกษาเทคโนโลยีของออฟผิวสีเขียวนี้ยังมีออฟจำนวนมากหลงเหลืออยู่ในใจกลางของดาวอุรานอและจะเป็นต้นกำเนิดของการแพร่พันธุ์ออฟผิวสีเขียวนี้ที่ถูกบันทึกเป็นเอกสารการวิจัยที่ยอดเยี่ยม อามกระหายไข้รู้ของกลุ่มแมคคานิคัสทำให้พวกเาขานนั้นตัดสินใจที่ใช้เทคโนโลยีของออกทำการเคลื่อนย้ายดาวอุรานอไปอยังที่อื่นเพื่อดำเนินการวิจัยต่อไปจากนั้นดาวอุรานอก็ได้รอดพ้นจากจากนั้นดาวอุรานอก็ได้รอดพ้นจากปฏิบัติการตามคำสั่งกำจัดเร่าใชนเทคนิคได้ย้ายมันไปอย่างล,ลับๆไปยังสุดขอบของระบบสุริยะและสร้างดาวคอต่อสู้ออกนี้ขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่าโลกอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลเวิด์ดาวคอดัวนี้จะมีชื่อที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นในยุคหลัง มันจะเป็นสนามรบที่น่าสะพึงกลัวและเป็นการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อการทําลายล้างเทอร่าอยู่บ่อยครั้งมีการบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนโดยดาวดวงนี้นั้นจะมีชื่อว่าอัมมาเกดอนกลุ่มเมคคานิคัสนั้นไม่เชื่อฟังคําสั่งของผู้ประชาการของจกักรวรรดิพวกะขานั้นได้เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มแอสซิสินโนรัมผ่านทางสายตาของพวกเขาผู้ประชาการแวนกอริสก็ได้รับข่าวนี้เช่นเดียวกันนี่เป็นการทรยศ์ที่น่าละอายและไม่น่าให้อภัยทำให้แวนกอริสนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกับเหล่าผู้นกกาา,า,นนายาเ่่่มมมิิจะไไีีีวัันนปฏบตตห้้ททดอง็่ เพราะเขาสนใจแต่เรื่องก,กำไรและการขาดทุนของตัวเองเท่านั้นในช่วงเวลาอันมืดมิดเช่นนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นก็คือผู้นำที่เด็ดขาดและมีอำนาจอย่างแท้จริงสามารถดำเนินการสังหารอย่างเด็ดขาดอาจกล่าวให้ถูกคือว่าสิ่งที่ผู้คนต้องการณนะตอนนี้ก็คือองค์จกักรพรรดิเท่านั้นเนื่องจากว่าสเปนมาลีนและพายหมานั้นปฏิเสธที่จะรับผิดชอบแล้วอนาคตของมนุษยชาติจากนี้ไปนั้นกลุ่มแอสซิสินโนรัมภายใต้าการนำของแวนเกอริชนั้นจะตัดสินใจเองพวกเขานั้นจะทำการ เปลี่ยนแปลงการปกครองทำรัฐประหารพวกเขานั้นทําการสังหารหลอดระดับสูงยกเว้นตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่อต้านเขาหรือสนับสนุนเขาต้องก็ตามและเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าระบอบใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นจะไม่มีคนขัดขานจากนั้นแผนการลอบสังหารก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายใน1วันขุนางนระดับสูงได้เสียชีวิตทีละคนทีละคนภายใต้การโจมตีของไซเคจากกลุ่มแอสซิสินโนลัมคูลิคัสเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและยังไม่พอแค่นั้นท่านตระกูลของพวกเขาเหล่านวิเกเตอร์ ลูกๆภรรยาพี่น้องก็ล้วนถูกตัวแทนของแอสซินโนรัมทำการสังหารหมดทั้งสิน้นและยังไม่พอแค่นั้นผู้นำของกลุ่มแอสตามิทารัมและกองทัพอิมพ r เรียลเนที่เป็นกองทัพในการต่อสู้ในสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะโจมตีดวงจันทร์ออกนั้นก็ได้ถูกสังหารแท้จริงแล้วพวกเขาเองนั่นเป็นคนที่เกี้ยกลอมให้เหล่าประชาชนนั้นไปตาย พวกเขานนั้นได้ถูกสังหารโดยกลุ่ม cool แอสซัสซินคูลิดัสและยังไม่พอแค่นั้นผู้บัญชาการแวนกอริชได้ได้นำกลุ่มแอสซัสซินเอเวอร์สันที่น่าสะพริงรกลัวไปยังดาวอังคารได้ทำการสังหารนายพลครูบิกและบังคับให้กลุ่มแมคานิคัสนั้นทำข้อตกลงใหม่และในขณะเดียวกันผู้นำกลุ่มอินควิซิชันที่ในสงครามบิสวอร์นั้นพวกเขานนั้นเลือกที่จะสนับสนุนแวนกอริชอยู่เสมอก็อถูกสังหารโดยแอสซัสซินเวเลนนูมโดยแอสซัสซินผู้ลึกลับคนนี้นั้นได้ถูกสั่งโดยแวนกริชให้ทำการวาางยาพิษและสังหารโดยผู้นำกลุ่มอินควิิซชันนั้นนเป็ชชาาาาายยรอุมกกว่1,000ปี แต่ก่อนเขาเคยทําหน้าที่เป็นผู้นําของกองยานสํารวจที่63ภายใต้การนําของพายมาทฮอลัสผู้ทรยศเขานั้นมีชื่อว่าไคริลซิดเดอร์แมนเขานั้นสาบานว่าจะเผยแพร่ความจริงของจักรวรรดิไปทั่วทั้งกาแล็กซีสามารถพูดได้เลยว่าเขานั้นได้เห็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเขานั้นได้เห็นปีศาจที่วิปริตนั้นข้องงามร่างกายที่เหนือมนุษย์ของของพายมาทแห่งกลุ่มบลูน่าวูฟเขานั้นได้เห็นฮอลัสที่ทาการทรยศพ่อของเขาเพราะพลังแห่งเทพกุลาหุนซึ่งฮอลอกลวงที จ้าแห่งมนุษยชาตินั้นสร้างขึ้นในจักรวาลนี้มีพระเจ้าอยู่จริงและพระเจ้าเหล่านี้นั้นก็ปัารถนาที่จะเก็บเกี่ยววิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี่ไม่ใช่ตำนานหรือเรื่องโชคลางหลวงตาพระเจ้าที่ชั่วร้ายนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามแท้จริงและปีศาจของพวกเขานั้นโกง็บของพวกมันนั้นก็สามารถผ่าเกาะของสเปซมารีนได้ซึ่งยิ่งมีคนรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของมันมากขึ้นเท่าไหร่ม่านระหว่างความจริงและภาพลวงตานั้นก็จะอ่อนแอลงพวกมันนั้นก็สามารถทำลายจักรวาลดดดดัััั้้้งงงงเเเเิมมไแตต่่ถึอออยาานนนนวขครรซ ก็ยังไม่ละทิ้งความจงรักปักดีเขานั้นไม่เชื่อในความจริงของจักรวรรดิอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คิดว่าจากักรพรรดิที่อยู่บนบัลลังทองคานั้นเป็นผู้กอบกู้อย่างแท้จริงและเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนี่เป็นวิธีเดียวที่จะระง,งับอารมณ์ในอวกาศได้ในขณะน,นี้การกรบฏของฮอรัสนั้นทําให้ผู้คนได้รู้ทําให้ผู้คนทั่วทางกาแล็กซีได้รู้เห็นถึงการมีอยู่ของปีศาจในอวกาศเหตุการณ์นี้จะทําให้พลังแห่งเทพกุลาหน,นั้นแข็งแกร่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพียงเล็กน้อยในจิตใ,ใจผู้คนนั้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้วายที่สุดการให้ภาพลับองค์จกักรพรรดิว่าเป็นพระเจ้านั้นถือว่าเป็นเครื่องป้องกันทางอารมณ์ที่จะปกป้องใจิตใจผู้คนจากความวิปริตหากมนุษย์ห้าต้องการผู้ที่กอบกู้อย่างแท้จริงผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคำนั้นก็คือผู้กอบกู้ไคลเลซิดามานั้นภายใต้การนำของเมาคาดอร์เดอะฮีโร่ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทั้งสี่ของอินค i ิ i ิชันและในอีก1 5หนเขานันห้าด้ายปีข้างหน้าเขานั้น เวอริทัสเขานั้นได้อาศัยเทคโนโลยีในการยืดอายุสุดล้ำหน้าของจัก,กรเป็นกรอบกำบังที่จะป้องกันการลดน้อยถอยลงของชีวิตของเขาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวอริทัสนั้นไม่เคยสนใจออกในความคิดของเขานั้นมีเพียงเหล่าเทพวิปริตเท่านั้นที่เป็นศัตรูที่แท้จริงของมนุษยชาติดังนั้นเขาจึงไม่ละทิ้งไม้เด็ดตั้แต่ต้นจนจบอย่างเกรไนท์ซึ่งเขานั้นจะไม่ยอมให้เกรนไสนั้นถูกโยนเข้าไปในสงครามบิสวร์เป็นอันขาดเวอริทัสนั้นเชื่อว่าอินคิ t ชันนั้นเป็นองค์กรที่รับอนุญ,ญาตจากาและององงค์จักดเ ไม่ใช่แค่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลเท่านั้นในเวลาเดียวกันเขานั้นก็ยังเชื่อว่าอินคิ i ชั o นนั้นเป็นองค์กรสูงสุดที่ปกครองอาณาจักรเหนือสภา12เสียอีกดังนั้นในช่วสงสงคราม w a r of the Beast ช่วงต้นนั้นจึงกลายเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเวลิทัสในการขยายอิทธิพลของอินคิชชั่นต่อไปแต่เมื่อสถานการณ์คับขังจริงเขานั้นตระหนักได้เลยว่าบางทีมนุษยชาตินั้นกำลังเผชิญกับภยัยผู้คาม2ประการทั้งจากเหล่า chaos god และภัยผู้คามจากเอเลี่ยนในสายตาของแวนกริส อินควิสิเตอร์ผู้ลึกลับคนนี้นั้นคือคนที่ต้องกำจัดก่อนที่เขาน่าจะสิ้นลมหายใจด้วยยาพิษเขานั้นได้เรียกตัวแทนของอินควิสิชันมากรีตเวียนเนนอินควิสิเตอร์รุ่นเยาว์ให้เข้ามาพบเขาโดยเขาได้มอบอำนาจในการเปิดใช้งานกลุ่มเกรนไนเพื่อที่จะช่วยจกวักรวรรดิในการจัดการกับภัยคุกคามในครั้งถ,ถัดไปโดยเขานั้นได้มอบหน้าที่2อ,อย่างให้อย่างแรกก็คือว่าจะให้มากรตนั้นทำการดูแลเกรนไนและเหล่ากองทัพอื่นๆทั้งเดดวอชอโบเซนอสและอื่นๆ ในการกำจัดภัยคุกคามจากต่างดาวหลังจากนั้นเมื่อยามจากกักรวรรดิต้องเผชิญกับวิกฤตรอบใหม่อินควิสชันสามารถเริ่มต้นคำสั่งที่2ได้โดยการที่พวกเขานนั้นจะสามารถสร้างหน่วยย่อยเฉพาะเพื่อที่จะกำจัดภัยคุกคามนี้โดยตรงวอรลิทัสนั้นไม่ต้องการให้เกิดสงคารามกลางเมืองระหว่างอินควิ t ชันและแอสซินโนรัม,มเนื่องจากว่าการตายของเขานั้นผลลัพธ์นั้นได้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเขานั้นได้แก่แล้วจริงๆนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในยุคสมัยถัดไป จักรวรรดินั้นไม่ต้องการคนและประโยชน์แบบนี้อีกแล้วหากแอสซิสซินมาสเตอร์แวนเกอริสนั้นต้องยืนยันที่จะแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวกลุ่มอีควิซชันนั้นก็ควรจะช่วยเขาทางานและนั่นคือคําสั่งเสียทั้งหมดก่อนที่เขานั้นจะตายรัฐบาลเทร์าในปีที่546แห่งซาร์ซอที่3 2เข้าสู่ยุคสมัยส่วนตัวของดาร์คเอนแวนเกอร์ลิชแวนเกอรินั้นไม่ได้แสดงต่อหน้าฝูงชนในฐานะว่าเขานั้นเป็นเหมือนจกักรพรรดิแต่ในความเป็นงเขขายัอวว้แต่นดทที กลายเป็นหุ่นเชื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของเขาแม้ว่าข้าราชาการหลายคนในจกักรวรรดินั้นจะเห็นว่าแวนเกอรลิสนั้นทําอะไรไว้แต่พวกเขานั้นก็กลัวเหล่ามือสังหารที่แฝงตัวอยู่ในทุกเงาไม่มีใครกล้าต,ต่อต้านในการกระทําครั้งนี้ในไม่ช้าข่าวกัวนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วกาแล็กซี่อย่างรวดเร็วรวมไปถึงผู้ประชาการแม็กซิมัสเทนผู้ประชาการของจกักรวรรดิคนปัจจุบันก็ไม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้ซึ่งข่าวนั้นก็ยอมรับการตัดสินใจของแวนเกอร์ลิสและเขามเชื่อมั่นว่าประสิทธิิภาา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 พพใในน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 นกรรรทํงงงงขขขขออออัััฐบลเเเ่่เ่่้้้จะมึนนยยแสต นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางในการฟื้นฟูนฟนจัก,กรวรรดิเป็นเส้นทางที่จะฟื้นฟูนและก่อตั้งกองทัพสเปซมารีนครั้งที่4การปรับโครงสร้างองค์กรและการเสริมสร้างกองกำลังทหารนั้นก็ดำเนินไปอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันหลายคนมักจะมองว่าแวนเกอร์ลิสนั้นเป็นทรราชแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขานั้นเป็นทรราชที่มีประสิทธิภาพและยังคงปกครองอาณาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วกาแล็กซี่เมื่อเวลาผ่านไปเขานั้นก็ได้ใช้สติทั้งหมดตลอด10ศตรวรรษที่ผ่านมาของเขาจนหมดด้วยพลังของเจ้าแห่่งงงมนนนุษยยชาาาตติทททให้้้ขขขออบเขขอ Imperial Op Man ััักกกระจไปว แม้ว่าจะมีการทรยศที่เจ็บปวดจากคอรัสแต่ว่าอิมพีเรียลออฟแมนนั้นก็ยังเป็นระบอบการปกครองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วยแม้ว่าพรมแดนและจำนวนดวงดาวที่อยู่ภายใต้การปกครองนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจำนวนนับครั้งไม่ถว้วนด้วยเลือดและความตายที่ชำระล้างโดยเหล่าทหารของจักรวรรดิอณาจักรมนุษย์นั้นจึงยังสามารถควบคุมดาวเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งล้านดวงได้อยู่เสมอมนุษย์นั้นต้องการที่จะถือสิทธิ์ทั้งหมดของจักรวรรดิเพียงผู้เดียว,ชวยเช่นองค์จักรพรรดิการ งานเหล่านี้นะั้นจึงเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าแวนเกอริสนั้นจะทำการปกครองอย่างยิ่งใหญ่แต่ภายใต้แรงกดดันตลอด80ปีจิตใจของแวนเกอริสนั้นก็ยิ่งหวาดระแวงมากขึ้นเรื่อยๆในอีก20ปีข้างหน้า ในสายตาของแวนกริชนั้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเหล่าผู้ทรยศเต็มไปหมดข้านั้นได้เริ่มประกาศกฎอายการศึดอยู่หลายครั้งในการควบคุมจักรวรรดิด้วยเหตุผลหลายประการและในตอนนี้เองสภาพจิตใจของเขานั้นก็เริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆผู้ปกครองที่เคยรอบครอบผลน,นี้นั้นกลายเป็นนักฆ่าที่บ้าเลือดและมีอาการทางประสาทแวนกริชไม่สามารถเชื่อจักรวรรด,ดิได้อีกต่อไปและตอนนี้ก็ไม่มีใครที่สามารถยุติความบ้าข้าของเขาได้เพราะแต่เดิมทีการรัฐประหารในครั้งนี้นั้นก็ดำเนินการโดยตัวเขาในที่สุดหลังจากหนึ ผู้บัญชาการแม็กซิมัสเทนนางกองทัพทหาร400นายประกอบด้วยอิมพิเรียลฟิชฮาร์โลสตาร์และเซเบอร์ซอดเราสเปซมารีนทั้ง3กองนี้ทะยานเข้าสู่เทอร่าผู้เขานั้นเตรียมที่จะทำสงครามกับผู้ทรยศแวนเกอร์ิสเมื่อแวนเกอริสได้ยินเรื่องการกลับมาของสเปซมารีนเขาั้นก็ซ่อนตัวอยู่ในศูนย์แอสซิสนโนลัมทางขั้วโลกซึ่งสถานที่นั้นเองล้อมรอบด้วยนักฆ่าเอเวอร์สันกว่า100คนเพื่อที่จะปกป้องเขาหากกองทัพเอสเตนเต้นเปรียบได้กับคมดาบ และความทนทานขององค์จกักรพรรดิยังด้เสียก็ตามนักฆ่าเอเวอร์ซันจากแอสซิสซินโนลัมนั้นก็กเปรียบเสมือนกับวัตถุระเบิดทรงพลังที่ไม่สเสถียรตอนนี้นั้นสภาพของพวกเขาเหมือนกับฆาตรกรโลกจิตพวกเขาเได้ถูกกระตุ้นด้วยยาหลายชนิดในการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความรารถนาที่จะสังหารจนถึงขีดสุดซึด่งยามปกติแล้วพวกเขาเนั้นจะอยู่ในสถานะหลับลึกเพื่อที่จะยืดอายุของพวกเขาพวกเขานนั้จะถูกปลุกขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายที่ต้องการสังหารโดยตรงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆแล้ววิธีการของเอเวอร์สันนั้นช พวกเขาจะฆ่าทุกสิ่งรอบตัวแม้ว่ายาที่พวกเขาได้ตายแล้วนั้นยาที่อันตรายต่างๆในร่างกายของมุสังหารเหล่านี้ก็ยังคงทํางานอยู่เมื่อระบบผู้คุ้นกันทางหน้ากายของเขาปิดตัวลงมันก็จะเปลี่ยนร่างเอเวอร์ซันเหล่านี้นั้นให,ให้กลายเป็นระเบิดเคมีอันทรงพลังที่จะสร้างความเสียหายขั้นสุดท้ายแก่เป้าหมายในช่วงสงครามฮอรัสเซเลซี่ภายใต้ใการนําของเมาคาดอที่จัดหาบุคลากรจากทุกหน่วยงานทําการลอบสังหารเหล่าผู้ทรยศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลายชื่อศัตรูของกลุ่มแอสซิสโนรัมนั้นก็จะเป็น Space Marine. สเปซมารีนสำหรับวิธีการฆ่าเหล่ามนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมโดยองค์จัดเหล่านี้นั้นสามารถพูดได้เลยว่าพวกเขานั้นมีประสบการณ์โชคโชนเมื่อกองทัพแอสตาเตที่นำโดยแม็กซิมัสเทนมาถึงที่ทำการของแวนแกลิสในที่สุดขานั้นก็ได้สั่งให้บอร์นิกาดเอเวอร์ซันอบตัวเขา100คนทําการต่อสู้อย่างยากลำบากกับเหล่าสเปซมารีนแอสซิสเหล่านี้นั้นกระโจนเข้าไปใน ตำแหน่งของสเปซมารีนลาวกับผีปลดปล่อยพลังการยิงที่รุนแรงและยังไม่พอแค่นั้นถุงมือกกงเล็บของพวกเขานั้นก็ยังเคลือบด้วยยาพิษทําการสังหารหมู่ในทันทีร่างกายของเอเวอร์ซันที่ถูกเคลือบด้วยยาผสมนั้นจะมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากในสายตาของสเปซมารีนทันทีที่พวกเขานั้นได้รับบาดแผลมันก็จะเกิดการหลั่งอะดรีนาลีนจำนวนมากไหลเข้าไปอย่างเส้นเลือดเพิ่มความเข้มข้นของประสาทสัมผัสของพวกเขาและเมื่อพวกเขาตายร่างกายของพวกเขานั้นก็จะกลายเป็นระเบิดทางเคมี ทำการเจาะชุดเกาะของแอสตาเตที่สวมใส่ได้โดยตรงในท้ายที่สุดแล้วผู้นำกลุ่มอิมพ r เรียลฟิชแม็กซิมัสเทนนั้นต้องเสียสละกองอาหารสเปซมารีน400คนภายใต้คำสั่งของเขาเพื่อที่จะจัดการดาร์เอนแวนเกอริสผู้บ้าคลั่งในอีกแง่หนึ่งของผลลัพธ์นี้นั้นมันยังเป็นการช่วยชดเชยความผิดพลาดของเขาเมื่อ100ปีก่อนอาจพูดได้เลยว่านี่เป็นความผิดของเขาเองที่ได้วางแวนเกอริสอยู่ในเส้นทางดังกล่าวแต่แม็กซิมัสเทนนั้นไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองทำการปกครองอาณาจักรเป็นอันขาดเขานั้้นนยัังแบบบราาาที่่ไไมอจพด ในช่วงสงคราม War of the Beast ในขณะที่แม็กซิมัสเทนสร้างเทอรากาดที่พังยับเยินขึ้นมาใหม่เขาได้นำกลุ่มนักสู้พารากอนฟิชเข้ามาอยู่ภายใต้คำสั่งของอ m p e r i a l f i ฟ h และส่วนหนึ่งของพารากอนฟิชนั้นได้ขาดการติดต่อกับเขาซึ่งส่วนนี้นำ้ำนำโดยผู้ประชาการกองร้อยเซลเบรลินพวกเขานั้นได้ทำการเข้าร่วมสงคราม War of the Beast กับกองอาหาร Ion อ a ว r ลเลผู้ทรยศซึ่งเซลเบรลินในสงคราม War of the Beast นั้นได้เผชิญหน้ากับกองทัพออฟผิวสีเขียวอย่างบ้าคลั่งซึ่งเขานั้นได้ร่วมทำสงครามกับ ผู้นำของกองทัพไอออนเวลีเออร์เคาคาโตผู้ที่ยังภกดีและผู้ทรยศนั้นจับมือร่วมกันในการต่อสู้กับกลุ่มออกและเมื่อภายคู่คำวอลเดอร์บิสนั้นสิ้นสุดลงผู้บัญชาการมีฮิมอตแห่งกลุ่มแบ็กเทมพานั้นก็ได้มาพูดคุยกับเซลเบอร์ลินโดยเขาได้เกีย้ยกล่อมให้เซลเบอร์ลินนั้นทําการทําลายกองทัพไอออนเวลีเออร์น่าจะปล่อยให้กองทัพคนทรยศนี้มีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่เซลเบอร์ลินคิดว่า ไอออนวอลเลอร์นั้นก็ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับตัวเขาเองและพวกเขานั้นก็ช่วยพวกเราในการต่อสู้ในศึกสงคราม War อ f the b e บ s สทําให้ผู้บัญชาการมิเฮมอรนั้นโกรธมากครับทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในที่สุดแล้วกองทัพของเซลเบอร์ลินนั้นทําการตัดหัวผู้บัญชาการมิเฮมอรจากกลุ่มแบ็กเทมพาซึ่งเซลเบอร์ลินนั้นได้รับการช่วยเหลือจากไอออนวอลเลอร์และตั้งแต่นั้นมากองทัพภายใต้การนําของเซลเบอร์ลินนั้นก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ทรยศอย่างสมบูรณ์และภายหลังททีี่่เนนนัั้้้้ไดรรรบูือง ขานั้นก็โกรธจัดเป็นอย่างมากขานั้นได้สั่งให้ลบข้อมูลบันทึกทั้หมดของพารากอนฟิชนั้นออกจาก Imperial o f m e n โดยให้ระบุว,ว,ว่ามันเป็นความลับของกลุ่ม Imperial Fish ในสมัยเพิ่งเริ่มก่อตั้งดังนั้นเมื่อหลังจากที่แม็กซิมัสเทนทำการสังหารผู้บัญชาการของกลุ่มแอสซินโนล m มแวนเกอริชได้แล้วนั้นคขานั้นก็เริ่มปราบปรามการจลาจลที่ตามมาซึ่งเกิดจากเศษซากต่างๆของแวนเกอริชหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกจากเทอร่าอีกครั้งหนึ่นนน่่่่งงงกรระจนน้าาสสสูคมมมอััไีีททุดซ ซึ่งเมื่อเขาจากไปเทอรล,ล่าก็ตกอยู่ในความกุลาหนชั่วขณะหนึ่งไม่มีข้าราชการคนใดต้องการปกครองทั่วทั้งอาณาจักรทั้งหมดอีกต่อไปเพราะว่าพวกเขานั้นได้เห็นตัวอย่างจากแวนเกอริชแล้วความรับผิดชอบนี้มันยิ่งใหญ่จนเกินไปและอาจจะกลายเป็นคำสาปกองกําลังต่างๆเรื่องแตกแยกในท้ายที่สุดแล้วหลังจากกําจัภัยคุกคามผิวสีเขียวทั่วทั้งกาแล็กซีผู้ประชาการของอัลต้ามารีนก็ได้กลับสู่เทอรล,ล่าพร้อมกับกองทัพเอสตเตสหตสกองเริ่มทําการก่อสร้างระบบใหม่ภายาใต้าการจับตาม,มองของสเปซม พวกเขานั้นยังฟ้นฟูระบบสภา12คนและเขานั้นยังทําการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้ประชาการสูงสุดของจักรวรรดิที่สามารถสั่งการขุนานางระดับสูงคนอื่นๆได้นั้นจะถูกยกเลิกอ,อย่างไม่มีกําหนดในเวลาเดียวกันผู้ประชาการกองทัพจักรวรรดิที่รับผิดชอบในการป้องกันพระราชวังนั้นเข้าร่วมสภาด้วยจนถึงขณะนี้สงครามวอลเดอรบีสได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าจักรวรรดินั้นจะเน่าเฟสถึงเพียงใดเหล่าสเปซมารีหลายร้อยกองนั้นก็ยังคงถือกําเนิดขึ้นในการก่อตั้งครั้งที่4ีกองทัพแอสตาารตตาิสระ และยังคงต่อสู้ในนามขององค์จกักรพรรดิต่อไปและทําการเปิดฉากสงครามครูเสธที่สิ้นหวังและยากลำบากของมลมนุษยชาติอาณาจักรมนุษย์นั้นอาจพังพินาศในเร็ววันแต่เลือดของนักสู้จํานวนนับไม่ถ้วนจะยังคงช่วยรักษาระบบการปกครองนี้ให้อยู่นานขึ้นเรื่อยๆสงคารามในศสตสวรรษที่40นั้นจะเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากโดเนทไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ